สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่คําเทศนานะครับจําได้ไหมครับว่าพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่รักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามพระคําของเราและพระบิดาของเราจะมาหาเขารักเขาเราและพระบิดาจะมาหาเขาและอยู่กับเขาผมเชื่อว่าพี่น้องรักพระเจ้าดังนั้นพี่น้องจะตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าและเก็บเข้าไปในหัวใจและนําไปปฏิบัตินะครับผมขอบคุณมากที่ใช้เวลากับผมนะครับ ขอให้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับพบกันในคำสอนครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาใช้เวลาในคำสอนเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับผู้รับใช้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่กำลังดูหรือกำลังฟังคำสอนนี้นั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านอาจจะเป็นผู้รับใช้เช่นเป็นสิบิบาลผู้ช่วยสิบิบาล หรือเป็นครูในริสตจกักรเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคีธรรมหัวหน้านแผนกเด็กหัวหน้าของการนำน้ำมศการหรือว่าปฏิคมหรืออาจจะเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ใช่เป็นระดับผู้นำก็ตามพี่น้องทุกคนต้องถูกฝึกฝนในการรับใช้ให้เป็นทหารที่แก้วกล้าที่จะรบชนะขยายอาณาจักรของพระเจ้าและทําให้พระเจ้าพอพระทยัยถ้าพี่น้องทําในสิ่งที่ถูกต้องงานของพระเจ้าจะขยายออกไป จะไม่มีคนสะดุดและล้มหายตายจากไปในความเชื่อและถ้าท่านทําสิ่งที่ถูกต้องงานของพระเจ้าจะขยายในเมืองของท่านในคริสตจักรของท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาสอนว่าถ้าท่านเจอสถานการณ์ที่มันทําให้ท่านไม่สบายใจไม่พึงพอใจอึดอัดรู้สึกผิดหวังหรือทําให้ท่านรู้สึกว่าท้อใจและอยากจะเลิกรับใช้นั้นท่านจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างไร แน่นอนในการรับใช้พระเจ้าในการทำงานให้อาจักรของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจได้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่เราผิดหวังผมยกตัวอ,อย่างว่าถ้านัดแนะกับทีนมัสการไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันนี้ให้นมัสการอย่างดีปรากฏว่าเขาไม่ได้ซ้อมมาเลยเขาร้องเพลงผิดเขาเล่นกีตาร์ผิดร้องเสียงหลง หรือว่าใช้เพลงผิดท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านรู้สึกอึดอัดมากบอกเอ๊ก็บอกแล้วนี่ว่าให้เตรียมมาอย่างนี้หรือท่านอาจจะบอกคนบางคนในทีมของท่านหรือสมาชิกบางคนบอกว่าให้เอางานชิ้นนี้ไปทําให้สําเร็จนะภายในสองอาทิตย์ต้องการกลับมาปรากฏว่าสองอาทิตย์ผ่านไปก็ไม่เสร็จสามอาทิตย์ผ่านไปก็ไม่เสร็จและท่านก็รู้สึกเริ่มไม่สบายใจเริ่มขุนเคืองใจและอึดอัดใจท่านจะทํายังไงกับสถานการณ์เหล่านั้น ที่ทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยสบายใจหรือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับการรับใช้พระเจ้านั้นเราเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังไม่มีความสมบูรณ์และมีจุดอ่อนในชีวิตพี่น้องคนอื่นที่มาในกลุ่มหรือในคริสจกักรหรือเพื่อนผู้รับใช้ของเราในทีมเดียวกันก็ไม่สมบูรณ์และมีจุดอ่อนหรืออาจจะพบปัญหาในชีวิตและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ มารซาตานมันก็จะพยายามทำทุก,ทกวิถีทางที่จะให้งานรับใช้ของเรานั้นเคลื่อนไปได้ช้าหรือทําให้เกิดความท้อใจและยกธงขาวเลิกลาไปท่านจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างไรให้เราดูในหนังสือหนึ่งโครินบทที่13บสาข้อ4ถึงข้อ7ข้อ8และข้อ13บ่วมดวมกันนะครับความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัว ไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญก็คือไม่มีวันพ่ายแพ้แม้ การเผยพระชนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปข้อ13บบอกว่าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เราไม่สบายใจนั้น ก็คือเราต้องตอบสนองด้วยความรักเรารักพระเจ้าเราจะอดทนต่อความผิดหวังเรารักตัวเองเราจะให้อภัยแก่ตัวเองถ้าเราทำผิดเรารักพี่น้องเรารักแขกที่มาเยี่ยมในกลุ่มถ้าเขาทำผิดพลาดหรือคนในทีมของเราเรารักเขาความรักนั้นให้อภัยไม่จดจำความผิดความรักนั้นทอมใจและไม่ถือว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นในเมื่อท่านมีความรัก ตัดสินใจรักด้วยความรักของพระคริสต์ตาของท่านจะบอกว่าฉันยังรักเธออยู่ไม่ใช่เดินเข้าไปทําตาขึงขังด่าเขาประนามเขาเอาเขาไปนินทาไปเล่าคนอื่นฟังถอดเขาทันทีทํให้เขารู้สึกท้อใจใช้ความรักอดทนนานมีความหวังใจอยู่เสมอว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้โดยใช้สติปัญญาของพระเจ้าแทนที่จะใช้วิธีตําหนิประนาม หรือว่าต่อว่าหรือตะโกนหรือนินทาเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าเราพึ่งพาความแสนดีของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่สองก็สี่บอกว่าและว่าท่านประมาทพักกรุณาอันอุดมที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าความดีของพระเจ้าที่ร่ำรวยมากพระเจ้ามีความแสนดีที่ร่ำรวยมากความอดกั้นพระทัยความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาก็คือความแสนดีของพระเจ้า นั้นมุ่งชักนำท่านให้กลับใจใหม่พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์อะไรเพราะพระองค์แสนดีพระองค์สามารถกลับตลปัดสถานการณ์ได้พระองค์สามารถช่วยท่านให้เกิดการอัศจรรย์แก้สถานการณ์ได้ท่านมองไปที่พระเจ้าเราบอกข้าพระองค์ขอพึ่งพาความแสนดีของพระองค์และขณะเดียวกันก็เอาความแสนดีของพระองค์มาใส่ในใจแล้วไปทําการดีกับคนอื่น อย่าตอบสนองอย่าตอบสนองโดยการแก้แค้นอย่าตอบสนองโดยการไปทำร้ายหัวใจคนอื่นนินทาว่ากล่าวเขาแล้วทำดีกับคนพูดดีๆพูดหวานๆพูดด้วยความรักหาทางแก้ปัญหาพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าในหนังสือยากอบทที่หนึ่ง 1, ข้อห้าบอกว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ประธานให้กับท่านทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอเห็นไหมครับนี่เราเห็นภาพเลยว่าแทนที่เราจะพยายามแก้ปัญหาด้วยความคิดของเราเองความฉลาดเฉลียวของเราเองเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าสิครับท้าเหมือนโยเซฟสิครับโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสถูกจับใส่เข้าไปในคุกโอ้โยเซฟนี่เจอสถานการณ์ที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเลยนะครับ แต่เขาพึ่งพาความแสนดีของพระเจ้าเขาตอบสนองด้วยความรักทํางานหนักเต็มที่ให้กับเจ้านายโปรตีฟาเขาทํางานหนักเต็มที่ให้กับนายคุกพอออกมาแทนที่จะโกรธพี่น้องและโกรธคุณพ่อที่เขาถูกขายไปเป็นทาสเขากลับทําดีกับพี่น้องเอามาอยู่ในประเทศอียิปต์นอกจากนั้นเขาพึ่งสติปัญญาของพระเจ้าทําให้เขาสามารถถอดความหมายของความฝันได้ทําให้เขาสามารถแก้ปัญหาในประเทศอียิปต์ให้กับฟาโรได้เห็นไหมครับ พึ่งพาสติปัญญาสิครับอย่ากโกรธอย่าทุรนทุรายเลิกลายกธงขาวแล้วก็รู้สึกมันขัดเคืองใจอยากจะทุบโตะ๊ะอยากจะคว้างขวดใส่คนอย่าครับให้สงบเสงีง่ยมแล้วก็ดำเนินชีวิตที่วางใจในพระเจ้าใน ยากอพบที่สามข้อสิบอกว่ามีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติดีงามเห็นไหมครับพอเรามีสติปัญญาเราจะประพฤติดีงามไม่ด่าไม่ว่าไม่ตะโกนไม่ทําให้คนเสียหายด้วยการกระทําที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาคนที่เชื่อพระเจ้า พึ่งพาความแสนดีของพระเจ้าและพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าจะทําการดีต่อคนอื่นไม่แกล้งคนอื่นไม่โกรธไม่มีจิตใจขมขื่นและสุภาพอ่อนน้อมในข้อ17-18ถึง18พูดต่อถึงว่าคนที่ดำเนินในสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการพรหน,นัก ผ่อนเบาต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ใช่ว่าทําตามใจตัวเองหมดทุกเรื่องการยอมรับฟังต้องฟังคนเข้าไปคุยกับเขาแล้วบอกมันมีปัญหาอะไรทําไมคุณทํางานไม่สําเร็จทําไมวันนี้ร้องเพียงเสียงหลงเข้าไปรับฟังคุยกันด,ดีด้วยความรักการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆต,ต้องเป็นคนที่เมตตาคนไม่ใช่ดุร้ายกับคนไม่มีการลําเอียงไม่ใช่เข้าข้างกลุ่มนี้เกียดกลุ่มนั้น เราพักพวกเราพักพวกเขาไม่มีการลำเอียงไม่มีการหน้าซื่อใจคดจริงใจและพวกที่สร้างสันติเราต้องสร้างสันติเมื่อเรามีสติปัญญาไม่ใช่ทำให้โบแตกทะเลาะกันตีกันโกรธกันซึ่งวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมพี่น้องครับขอสติปัญญาดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าสิครับแบบที่หนังสือยากอบ,บทที่สามพูดถึงพระกัมภีร์พูดในหนังสือ สุภาษิตบทที่สามข้อห้าบอกว่าจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองพี่น้องครับเราพึ่งพระเจ้าในทุกเรื่องอย่าพึ่งแค่สติปัญญาของเราเพราะเราไม่เห็นหมดทุกอย่างเราไม่เข้าใจหมดทุกอย่างแต่พระเจ้าเข้าใจหมดทุกอย่างเราวางใจและพึ่งพาในพระเจ้าดีไหมครับฟังเสียงของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และข้อ7พูดบอกว่ายังไงหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าอย่าก,กังวลกระวายในสิ่งใดๆดเลยก็คือมีความเชื่อในพระเจ้าแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุข ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อท่านประสบปัญหาในการรับใช้ฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าสิครับหลายครั้งในชีวิตเวลาผมประสบปัญหาในการรับใช้ผมจะไม่ตีโพตีภายนอนไม่หลับโมโหว,ว่าคนรู้สึกท้อใจอยากจะเลิกผมฝากเรื่องไว้กับพระเจ้า ผมขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมขอการอัศจรรย์จากพระเจ้าหลายครั้งผมเสียนักดนตรีในโบสถ์ไปเพราะย้ายเมืองบ้างหรือเขาเกิดไม่ชอบหน้าผมบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาอยู่ดีๆเขาบอกไม่ชอบโบสถ์นี้แล้วก็ข,ขอย้ายไปโบสถ์อื่นแน่นอนพอขาดนักดนตรีเราก็รู้สึกเดือดร้อนแต่ผมจะไม่ตื่นตระหนกตกใจผมจะวางใจในพระเจ้าแล้วทุกทีนะครับพระเจ้าจะส่งนักดนตรีคนใหม่มาทัานเวลาพอดีแล้วเพอร์ผลยังดีกว่าคนเก่าด้วยซ้าไป มีครั้งหนึ่งผมเสียคนที่ทําด้านคอมพิวเตอร์ให้ผมเก่งมากด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีพอเขาออกไปเพราะเขาไม่พอใจที่ผมวางมือขับผีเขาไม่ชอบเรื่องพวกนี้พระเจ้าก็ส่งอีกสองคนเข้ามาช่วยผมอย่างอัศจรย์เห็นไหมครับพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเพราะเราอยู่เพื่อพระเจ้าเพราะเรารับใช้พระเจ้าอยากสร้างอาณาจักรอาณาจักรไม่ใช่ของเราของพระเจ้าโบสถ์ก็ไม่ใช่ของเราของพระเจ้าอยู่ดีวางใจพระเจ้าสิครับแล้วพระเจ้าจะให้ดีกว่าเข้ามาซะอีก พระเจ้าของเรานั้นรู้ทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องวางใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าตื่นนนอย่าตื่นตกใจอย่ากังวลใจและอย่ากลัวเลยคุยกับสมาชิกที่กำลังประสบปัญหาหรือสร้างปัญหาด้วยความรักด้วยความเข้าใจและขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะพูดแก้ปัญหาอย่างไรอย่าพูดในแง่ลบอย่าทำอะไรให้คนท้อใจหนุนใจลูกเดียว ชูใจคนลูกเดียวและตอบสนองแบบที่พระเยซูทรงตอบสนองสิครับถ้าพระเยซูทํางานผ่านปากของท่านตาของท่านพระองค์จะทําอย่างไรกุญแจสําคัญก็คือท่านตายไปแล้วกับชีวิตเก่าและตอนนี้พระเยซูอยู่ในตัวท่านท่านให้พระเยซูพูดผ่านท่านแสดงสายตาผ่านท่านสิครับ กาลาเทียบทที่สองข้อยีบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเห็นไหมครับให้เรานั้นตายกับตัวเองนะครับเวลาผมรับใช้พระเจ้าผมไม่เคยคิดเลยว่าเป็นคุณหมอวรุณ มารับใช้ผมคิดว่าผมตายไปแล้วผมยืนขึ้นทำรรม,มาศผมให้คำปรึกษาคนผมบอกว่าไม่ใช่ผมแต่เป็นพระเยซูคริสตไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนผมจะให้พระเยซูทำงานผ่านชีวิตของผมผมได้ตายไปแล้วกับชีวิตเก่าตอนนี้พระเยซูทำงานผ่านชีวิตของผมความรักความเชื่อพึ่งพาความแสนดีของพระบิดาสติปัญญาพึ่งพาพระเจ้า ทูลต่อพระเจ้าสิ่งที่กําลังเจอปัญหาว่าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าทํางานและพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงให้เกิดชัยชนะไม่ว่าปัญหามันจะยิ่งใหญ่อย่างไรพระเจ้าสามารถทะลุทะลวงให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้และยังไม่พอความแสนดีแล้วพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกว่าเดิมซะอีกนะครับเราต้องเป็นผู้หนุนจิตชูใจอย่าให้สมาชิกรอบข้างเราท้อใจหรือเลิกรับใช้ไป หนุนใจเขายิ้มแย้มแจ่มใสรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับผมเชื่อว่าคําแนะนําวันนี้จะหนุนใจพี่น้องมากนะครับให้รับใช้อย่างเกิดผลจริงๆผมกาจันดารักพี่น้องถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเราที่เซียตลนะครับหรือมาที่ค่ายหรือที่ประชุมฟื้นฟูที่เราไปจัดที่เมืองไหนก็ตามนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอให้คําสอนนี้ฝังเข้าไปในหัวใจของท่านให้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงทาให้ท่าน ระลึกถึงคําสอนเหล่านี้และเมื่อเจอสถานการณ์ท่านจะไม่ตอบสนองด้วยเนื้อหนังแต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีของพระเจ้าครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคําสอนครั้งต่อไปนะครับผมยังมีหลายเรื่องที่จะต้องสอนพี่น้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่มาใช้เวลาฟังคําสอนวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรอย่างมากมายได้รับการหนุนจิตชูใจ จากคำสอนวันนี้นะครับและอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นจะได้รับพระพรมากมายพระเจ้าทรงดูแลผู้ที่เชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมนะครับและเราจะพบกันใหม่ในคำสอนครั้งหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับขอบคุณมากครับ